ขอพาทุกคนมาเช็คอินสถานที่ยอดฮิตนั่นก็คือที่นี่เลยบารากัตลัลลาแลนด์จะเป็นคาเฟ่ก็ใช่สวนสัตว์ก็มีเครื่องเล่นเยอะมากมายเพราะว่าที่นี่นะคะครอบคลุมพื้นที่กว่า30ไร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำไปประมาณ15ไร่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูครบหรือเปล่าแต่ถ้ายังเที่ยวไม่หมดมีลานแคมปิ้งให้ด้วยจ้าก่อนอื่นเลยนะคะโซนคาเฟ่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมีกว่า200อย่างจะอยู่ส่วนไหนของที่นี่นะคะสแกน QR Code ที่โต๊ะสั่งอาหารได้เลยก่อนที่เราจะหาน้องๆสัตว์เราก็ต้องมาเตรียมอาหารก่อนนะคะแล้วก็ถัดมานะทุกคนถ้าเราเดินไม่ไหว ATV ได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปว่าคันจิ๋วขนาดนี้หรือเปล่าอันนี้เฉพาะของเด็กๆน้องๆนะของเราเนี่ยมีเหมือนกันเป็น ATV คันใหญ่แต่ว่าเรายังไม่ไปพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทักทายกับน้องๆก่อนนะจ๊ะทุกคนนี่นะเขาเลี้ยงสัตว์แบบว่ามีที่ให้เขาวิ่งเล่นน่ะสัตว์จะได้ไม่รู้สึกตึงเครียดเกินไปเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้ามาใกล้ชิดกับน้องๆได้มากเลยอย่างอันนี้นะคะถ้าเขาล้อมคอกไว้แบบนี้มีประตูเปิดได้เลยนะเข้ามาได้เลยแต่ระวังน้องออกนะเอาอะไรทุกคนดูสิเราแค่มีอาหารเข้ามานะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นเซเลบในหมู่แพ้น่ารักอ่ะสัตว์แบบไม่เครียดเราเครียดแล้วตอนนี้ให้อาหารกระต่ายด้านในกรงได้อ๋อนี่น้องแล้วล็อกทำไมล็อกทำไมก่อนอุ๊ยน่ารักได้ใกล้ชิดกับน้องขนาดนี้เลยน้องกูต่ายอ่ะมุดอยู่แต่ข้างในอ่ะถ้าหนูออกไปเนี่ยทุกคนที่จริงแล้วกรงนี้เนี่ยคือกรงเต่ากรงแพะอยู่กรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปเอาอาหารแพะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปในกรงนู้นอีกทีนึงอะไรแย่งซีนมากแย่งซีนโอ้ยช่วยด้วยขอเข้าไปไหนได้ไหมว้าไปตามมาคำแนะนำคืออย่าไปโปรยบนหญ้านะเพราะว่าบางทีน้องกินไม่ถึงแล้วเดี๋ยวจะไปกัดหญ้ากัดอะไรเอาแต่ว่าเราสามารถโปรยบนปูนแบบนี้ได้แล้วก็ไปใส่ในรังอาหารนะตรงนี้เนี่ยถ้ามาช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะแล้วพกอาหารมาด้วยนะเฟมว่าถ่ายรูปสวยแน่นอนเพราะว่าน้องเนี่ยจะมาลุ้มเราแบบนี้เราเดินไปตรงไหนน้องก็ตามเราอะโซนนี้เป็นโซนแอคทิวิตี้นะคะถ้าใครชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยตรงนี้คือมาได้เลยและถ้าใครอยากมาประลองความแม่นนะคะเขามีให้ยิงธนูตรงนี้ด้วยทำสองอย่างพร้อมกันได้ไหมพี่เขาบอกว่าได้เพื่อความเท่หยิบคันธนูขึ้นไปอยู่บนหลังม้าพร้อมแล้วไปกดแขนแล้วเนี่ยไม่ยากได้ความสนุกได้รูปสวยด้วยถ้าใครมาได้เวลาทดลองการขี่ม้าแล้วค่ะเราสามารถลูบม้าได้นะทำความรู้จักกับม้าก่อนอุ้ยดูดิน่ารักอ่ะอ้อนขอขี่หน่อยนะคะขอขึ้นหน่อยได้ไหมเราคล่อมได้เลยนะว้าวทุกคนในหนึ่งกิจกรรมที่มาถึงนี่นะคะแล้วต้องลองก็คือการขับ ATV ถ้าเราจะขับ ATV จริงๆเนี่ยต้องไปถึงไหนเขาใหญ่ไปนครนายกนี่คือในกรุงเทพมหานครมี ATV ให้ขับเริ่มเลยดิฟง่ายเพราะว่ามันเป็น4ล้อใช่ป่ะมันไม่ล้มอยู่แล้วมีแต่คว่ำค่ะตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลานแคมปิ้งด้วยในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะปกติแล้วณสถานที่แห่งนี้จะมีอีเวนต์มาจัดอยู่บ่อยๆเลยแหละเขาเป็นเหมือนสโมสรของคนในละแวกนี้นะคะให้เด็กๆน้องๆเนี่ยเข้ามาเล่นอย่างลานกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็คือฟรีหมดเลยลานตรงนู้นกีฬาก็ฟรีเช่นเดียวกันเขาน่ารักมากพี่เขาเดินมาแล้วก็บอกว่าสนใจที่แถวนี้ไหมพี่มีขายเฮ้ยได้ด้วยหรองั้นหนูขอซื้อโซนคอกแพะในมันไส้มันมานานแล้วและใครที่อยากจะตามลอยมานะคะที่นี่คือบารากัตลัลลาแลน
ามมากันได้นะคะอยู่ที่หนองจอกมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครขับรถใกล้มากไม่ต้องข้ามจังหวัดเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้นะคะที่อยากจะขอร้องทุกคนก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟลหน่อยนะคะจัดโลกน่ารักเหรอใครจะรักก็รักกูไม่รักคน